เออเขาเรียกว่าเทคต่อไปอย่าพูดเปิดเอาที่พวกเราเทคต่อไปใช่ไหมมีใครไม่รู้จักไหมเคยเห็นดูใช่ไหมมาดูรูปที่สองตังวัวบัดดีเดี๋ยวเราจะไปดูการข้ามเรืออะไรดูรูปไปก่อนนี่ไงอันนี้คือไม่ใช่ไอที่ใช้กับอันที่แล้วอ่ะหัวแรงอันนี้คือหัวแรงเอาไว้ทำความร้อนกับตังวัวบัดดีนี่แกเห็นไหมเออแล้วอันนี้ก็จะละลายไปแล้วก็จะติดในชิ้นงานอันนี้ข้ออะไรข้อ PVC ใช่ไหมมีใครรู้จักไหมไอ้ก็รู้จักเออโอ้ไม่ใช่โอ้ต่อไปเรามาเข้าเรื่องที่เราจะเรียนรู้ต่อวัสดุและอุปกรณ์งานช่างดูในหนังสือเปิดหนังสือหน้าที่11หน้าที่11เจอยังเจอแล้วใช่ไหมวัสดุและอุปกรณ์งานช่างใครที่ทำอะไรอยู่เก็บไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งคุยกันเรามาดูความหมายของวัสดุและอุปกรณ์อ่านพร้อมกันวัสดุและอุปกรณ์งานช่างหมายถึงสิ่งที่ใช้ในงานบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือตกแต่งและเป็นส่วนประกอบของงานช่างต่างๆโดยผู้ปฏิบัติต้องเลือกอุปกรณ์งานช่างหมายถึงสิ่งที่ใช้ในงานบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือตกแต่งเป็นส่วนประกอบของงานช่างต่างๆโดยผู้ปฏิบัติต้องใช้ให้ตรงตามลักษณะของงานใช่ไหมมาดูต่อไปประเภทของวัสดุและอุปกรณ์งานช่างจะดูในนี้หรือว่าจะดูในหนังสือก็ได้เหมือนกันเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าประเภทของวัสดุและอุปกรณ์งานช่างจำแนกเป็น4ประเภทมาดูอันที่1 1วัสดุและอุปกรณ์งานไม้นี่1ไม้ขนาดต่างๆไม้อัดรู้จักมั้ยใครไม่รู้จักไม้มีมั้ยเนี่ยไม้ไม้ขนาดต่างๆมาดูต่อไปตะปูแบบต่างๆแบบที่หนึ่งตะปูอะไรตะปูทั่วไปคุณเห็นใช่ไหมแบบที่สองตะปูหัวเหล็กใช่ไหมหัวเล็กอันที่สามตะปูหัวเกลียวสี่ตะปูต่อสังกะสีห้าตะปูคอนกรีตไปต่อกับสังกะสีได้ไหมได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็เหมือนอันที่เขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าใช่ไหมใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเราห้ามสลับเปลี่ยนกันอันไหนใช้กับตัวไหนแล้วก็ใช้ตัวนั้นโอเคไหมต่อไปวัสดุเคลือบผิว
เช่นอะไรบ้างแร็กเกอร์รู้จักอะไรแร็กเกอร์นี่ดูหน้า12นี่แร็กเกอร์วัสดุเพื่อผิวแร็กเกอร์มีไว้ทำอะไรแร็กเกอร์มีไว้เพื่อไม้ให้เงาเข้าใจไหมเพื่อผิวงานให้เงาต่อไปวัสดุและอุปกรณ์งานโลหะประกอบด้วยประเภทโลหะ1แผ่นโลหะแผ่นโลหะก็คือแผ่นเหล็กเหนียวมีขนาดต่างๆในงานขึ้นรูปโชว์ต่างๆเคยเห็นไหมเหล็กแผ่นถ้าเหล็กที่มันเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นได้เลยแบบนี้เลยมีแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้มันจะเป็นไม้เป็นพลาสติกไม่ใช่เหล็กต่อไปเหล็กเส้นเคยเห็นไหมตรงหน้าอาคารหน้าเห็นไหมที่เขากำลังก่อสร้างนั่นแหละจะเป็นเส้นๆเขาใช้ในงานลักษณะแบบนั้นพวกงานก่อสร้างต่อไปตะกั่วบัตรีที่เราดูไปรูปแรกใช่ไหมแล้วหนังสือเขาบอกว่าตะกั่วบัตรีคือโลหะที่มีส่วนผสมของตะกั่วกับบีบุกในอัตราส่วนต่างๆเพื่อใช้ในการบัตรีให้โลหะยึดติดกับยึดติดกันโดยใช้ความร้อนความร้อนก็จะเกิดจากหัวแรงใช่ไหมเห็นไหมที่มันเป็นคล้ายๆปืนดาวอันนั้นเขาเรียกว่าหัวแรงเคยใช้ไหมพวกเราไม่เคยอยากใช้ไหมอยากเดี๋ยวหลังจากไม่ใช้ต่อไปหมุดย้ำเคยเห็นกันไหมหมุดย้ำมันจะติดตามพวกไม้ตรงห้องหน้าห้องชาดานก็มีก็เห็นนะเคยสังเกตไหมไม่เคยเลยต่อไปทุกคนต้องไปหัดสังเกตนะจะได้รู้หมุดย้ำเขาบอกว่าหมุดย้ำคืออุปกรณ์ที่ทำด้วยอลูมิเนียมใช้ประกอบการยึดอุปกรณ์ให้ติดกันต่อไปประเภทตกแต่งผิวก็มีสีสีน้ำมันสีกันสนิมสีน้ำสีทนได้ไหนให้สีทนได้ห้องนี้ก็จะร้อนๆหน่อยต้องทนเลยต่อไปวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า1วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำเช่นอะไรบ้างฟิวขาดฟิวว่า
ก็คือมันใช้งานมานานแล้วมันก็ขาดเหมือนมันหมดประสิทธิภาพนี่ไงทำไงไงมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่หลอดไฟมันอยู่ที่กับอันไหนนั่นแหละสี่เหลี่ยมที่อยู่หลังห้องนั่นแหละต่อไปสวิตสวิตสวิตตรงกันเคยเห็นไหมสวิตเคยสัมผัสไหมสวิตอ่ะสวิตใช้หน้าที่อะไรกดปิดไฟใช่ไหมง่ายมากวันนี้อุปกรณ์นี่ครับปลั๊กมี2แบบคือปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียอันที่มีขาคือปลั๊กตัวผู้มีอันไหนเนี่ยอันนี้คือปลั๊กตัวผู้อันนี้คือปลั๊กตัวเมียอันนี้คือปลั๊กตัวผู้อันนี้คือปลั๊กตัวเมียปลั๊กตัวผู้จะมีขาปลั๊กตัวเมียจะไม่มีขาแต่จะมีรูนั่นแหละประมาณนั้นแหละต่อไปหลอดไฟนี่สองรูปนี้ต่างกันยังไงมีความเห็นกับไฟค่ะมีความเห็นกับไฟอันนี้มองเห็นไฟข้างในอันนี้มองเห็นไฟใช่ไหมใช่แล้วต่อไปคัดเอาเป็นไงไหมเวลาไฟต่างไฟดับมันก็จะได้ลงมาตึ้งใช่ไหมแล้วพอเราเอาขึ้นเราซ่อมเสร็จเราก็เอาขึ้นมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมต่อไปเข็มขัดรัดสายเคยเห็นไหมใครไม่เคยเห็นนี่นี่ติดอยู่ข้างบนนู่นก่อนก็ต้องมีเข็มขัดรัดสายต่อไปวัสดุและอุปกรณ์งานปะปามีอะไรบ้างเราไปดูท่อ PVC ท่อ PVC เป็นอุปกรณ์ทางเดินน้ำใช่ไหมส่งน้ำไปยังจุดต่างๆตามต้องการต่อไปข้อต่อแบบต่างๆเคยเห็นไหมข้อต่อมีใครเคยเห็นไหมไอ้เคยเห็นไหมเคยอย่าบอกว่าไม่เคยนะต่อไปก๊อกน้ำไม่เคยเห็นก็เกินไปเราพวกเราน่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยใช้ด้วยใช่ไหมมีใครไม่เคยใช้ไหมก๊อกน้ำทำหน้าที่อะไรปิดน้ำใช่ไหมต่อไปน้ำยาเชื่อมท่อก็เห็นไหมเวลาท่อแตกใช่ไหมคือเราก็จะเอาน้ำยาเลยมาทาท่อ PVC ต่อกันใช่ไหมแล้วก็ทาใช่ต่อไปเทปสีขาวตอนแรกเลยถ้าเอามาพันอีกรอบหนึ่งต่อไปนี่ไงเทปปะปาเขาเรียกว่าเทปปะปาเด้อไม่ใช่เทปสีขาวเทปปะปาเทปปะปาทำหน้าที่อะไรยืนยันแย่งย่างบ้านไหนผู้ป่าให้น้ำรั่วลงใช่ไหมเทปปะปาต่อไปอันสุดท้ายหลักการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์งานช่างมีทั้งหมดกี่ข้อศึกษาเปรียบเทียบราคาของวัสดุแล้ว
จักอะไรไหมฮะฟิวอะไรนะไม่รู้จักฟิวใช่ไหมรู้จักแต่ฟิวกับฟิวเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเกินอัตรากำลังมีหลายแบบมีฟิวกดพวดฟิวกระบอกและฟิวก้านโคมนะอันไหนที่เราตะกินตะกินหลุดย้ำเดี๋ยวย้ำอยู่ไหนน้องนี่หลุดย้ำไม่เคยเห็นรูปใช่ไหมหรือว่าไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยเห็นเลยมันจะเป็นที่ยึดเราจะติดมันเพื่อยึดกับสิ่งหนึ่งใช่คล้ายใช่ไหนล่ะเนี่ยหมดแล้วมันจะยึดกันบางทีมันจะเป็นฟันก็จะเป็นเล็บแหลมอ่ะที่เสียบลงไปแต่อันนี้มันจะเป็นทำด้วยอลูมิเนียมอันนี้ทำด้วยอลูมิเนียมเพื่อจะติดกันเอาอลูมิเนียมรู้จักไหมคล้ายๆเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กจะบางกว่าอลูมิเนียมอันไหนอีกที่พวกเราไม่คุ้นเลยนะไม่รู้จักอะไรนะตลับแยกสายไฟอันไหนอ๋อมันจะเป็นคล้ายๆกับสวิตช์อันสมัยเก่าเคยเห็นสวิตช์สมัยเก่าไหมที่มันจะมีสายไฟเสียบเข้าไปหลายอันแต่ว่ามันจะแยกกันแต่ว่ามันจะอยู่ในอันคู่ๆอันเดียวจะมีสายเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นปลั๊กที่มันเกี่ยวสายนั่นแหละมันเป็นปลั๊กสมัยตะกอนไออันไหนที่เราไม่รู้จักรู้จักหมดเลยงั้นครูถามในฐานะที่ไอ้นอนนอนเมื่อกี้หมุนย้ำทำหน้าที่อะไรเอาไว้ยึดติดสองสิ่งติดกันใช่ไหมข้างหลังเสื้อสีดำสายไฟมีหน้าที่ทำอะไรสายไฟสายไฟส่งกระแสไฟมีหน้าที่นำไฟฟ้าโต๊ะข้างหน้านี้เลยคนงามรับรับมีหน้าที่อะไรกระแสไฟฟ้าอ่ะตรงนี้ท่อ PVC หรือหน้าที่ทางเดินน้ำค่ะทางเดินน้ำไปยังจุดกลางไปยังจุดกลางอ่ะตรงนี้คัทเอาท์มีหน้าที่สะพานตัดต่อวงจรไฟฟ้าทำทุกอย่างนี่เวลาไฟฟ้าวงจรมันก็จะตัดหรือไฟฟ้าเกินมันก็จะตัดปึ้งลงมาใช่ไหมใช่อัตโนมัติเลยถ้าเกิดมันไฟฟ้ามันเกินมันก็จะตัดปึ้งลงไปตอนแรกเราเดี๋ยวทำตรงนี้
พอไฟเดือนก็จะฝึกลงมาอีกอาจจะลงมาไฟก็ดับเลยไม่ใช่กิฟต์ติดสายไฟใช่ตอนแรกเขาจะแตะกับไม้ก่อนแล้วเขาก็จะไปยัดนี่สายไฟก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะหลบมันเข้ามาฝึกเขามันก็จะรับสายไฟไว้นั่นแหละนี่นั่งข้างบนเลยนะเอาเดี๋ยวพึ่งลาคนงานทั้งหลายอันไหนอีกตัวนำไฟฟ้าหนูรู้ไหมเรียนไหมอ่ะเออสีมีใครไม่รู้จักสีมีสีอะไรบ้างสีน้ำมันคือสีน้ำมันคือแปดข้อ